สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลประจำวันจันทร์22กุมภาพันธ์2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชิวกิจค่ะอยู่กับดิฉันดาวอภิสรานะคะแล้วก็อาจารย์หมอ2ท่านเช่นเคยค่ะวันนี้จะมาตอบคำถามไขข้อข้องใจปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่ะปัญหาเรื่องของหัวใจไม่ได้หัวใจก็ได้หัวใจก็ได้อาจารย์วันนี้สนุกสนานกันเป็นรายการคุณหมอที่ไม่เครียดคุณหมอใจดีทั้งสองท่านคุณหมอใจดีท่านแรกของเรานะคะวันนี้ค่ะอาจารย์หมอที่หล่อจริงๆหลายคนจะชอบมาแซวนะคะนี่อาจารย์หมอก๊อฟค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ศิวดลวงศักดิ์จากภาควิชาออร์โธปีดิกส์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับอาจารย์หมอวันจันทร์เนี่ยจะเป็นดีใช่แล้วจะเป็นวันที่วันนี้รับมารักษาหัวใจโดยเฉพาะนี่อาจารย์คุณจะไปเล่นซิทคอมอาจารย์รู้ป่ะอาจารย์มีการแบบว่าอินเสิร์ตแบบเล่นหน้าแบบหน้านิ่งๆแบบอย่างเงี้ยอาจารย์เป็นดาราได้อันนี้อาจารย์ก๊อฟนะคะออร์โธปีดิกส์ค่ะอาจารย์ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพราะว่าแฟนๆรายการคิดถึงมากเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้เจอนะแล้วก็บางคนไปทำภารกิจนู่นนี่มันปวดเมื่อยเยอะอันนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์หมอกี้ของเรานะคะอาจารย์แพทย์หญิงนินเนตรมหัทนารักษ์นะคะจากภาควิชาโสตศนาสิกวิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กี้ก็ฮอตเหมือนกันเวลาที่มาที่ไรคำถามเกี่ยวกับอาจารย์กี้จะเข้ามาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นผู้ชมส่งคำถามมาได้สองช่องทางค่ะค่ะ2ช่องทางนะคะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้ว023547105 023547105นะคะกับอีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ Rama Channel นะคะเราเริ่มไลฟ์สดรายการแล้วคุณผู้ชมสามารถกดไลค์และที่สำคัญกดแชร์รายการนะคะแล้วก็ถามคำถามได้แต่ว่าคุณผู้ชมที่จะถามคำถามจากอาจารย์หมอก๊อฟอาจารย์หมอกี้สิ่งสำคัญนะคะที่สำคัญมากๆจริงๆอย่างน้อยที่สุดต้องประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะการของโรคมีไหมคุณแพ้ยาอะไรหรือเปล่าข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณผู้ชมเองถามมากว้างๆแล้วบางทีอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะคะจะดูลูกแก้วก็ไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลขอเยอะๆหน่อยนะคะอาจารย์จะได้ช่วยให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้อาการต่างๆใส่มาให้ครบเลยแพ้ยาอะไรมีอาการอะไรบ้างมาคำถามนี้กันก่อนสำหรับอาจารย์ก๊อฟโดยเฉพาะเลย คุณปิติอายุ42ปีค่ะน้ำหนัก69/171บอกว่าปวดที่ต้นคอข้างขวาเวลาหันซ้ายขวาจะรู้สึกเจ็บรู้สึกตึงๆที่ต้นคออาจารย์อาการแบบนี้เกิดได้จากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีรักษายังไงคะก็เป็นได้ทั้งแต่กล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อคอเกิดการเกร็งตัวนะครับหรือโรคที่เกิดบ่อยๆก็คือออฟฟิศซินโดรมค่ะแบบนั่งชื่อนี้ทุกคนรู้จักดีนั่งทำงานนานๆยกของหนักนานๆกล้ามเนื้อก็เกร็งตัวนะครับถ้าอาการเป็นถึงกระดูกก็จะเป็นอาการของเลือดกระดูกคอเสื่อมค่ะนะครับซึ่งก็คงเจอในคนที่อายุเยอะขึ้นหน่อยนึงอย่างอันนี้42ก็เริ่มเป็นได้นะครับเริ่มเป็นได้นอกจากนั้นก็พวกกระดูกทับเส้นค่ะนะครับแต่ว่ากระดูกทับเส้นก็จะมีปวดร้าวลงหัวไหล่ลงแขนอันนี้คืออาการที่แตกต่างสำหรับกระดูกทับเส้นค่ะสำหรับวิธีการรักษาคงต้องดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับถ้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเฉยๆก็ทำการรับประทานยาแก้ปวดบางครั้งนะครับยืดกล้ามเนื้อทุกวันบริเวณคอก็จะช่วยได้ค่ะนะครับยืดยังไงคะอาจารย์ก็กล้ามเนื้อคอ2ฝั่งครับคอเรามีหน้าที่ทำก้มคอเหยียดคอแล้วก็เอียงด้านข้างใช่ไหมครับถ้าจะยืดกล้ามเนื้อด้านหลังเราก็ทำการก้มคอก้มหัวแล้วกดให้มันตึงบริเวณหลังคอใช่ครับแล้วก็ยืดไปด้านหน้าเงยขึ้นด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับใช้มือช่วยดึงทำตัวตรงๆนะฮะแล้วก็เอียงคอเราก็จะได้กล้ามเนื้อที่ตึงไหมรู้สึกตึงมากเดี๋ยวหัวหรือหูอาจารย์โทษค่ะเอากลับไม่ได้ค่ะอาจารย์เมื่อกี้พี่ปุ๊กถามว่าหัวหรือหูหูนี่แหละที่ตึงแล้วก็เอากลับไม่ได้ไม่ใช่กล้ามเนื้อหัวเอากลับได้แต่หูต้องถามอาจารย์กี้จะได้งานนี่ก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อแนะนำให้ทำบ่อยๆท่านก็จะสบายออฟฟิศซินโดรมก็ทำได้ได้ครับได้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามแรกอาจารย์ก๊อฟตอบไปให้เรียบร้อยเมื่อคำถามนี้ไม่แน่ใจว่าใครจะตอบดีนะคะเป็นคำถามที่คุณผู้ชมส่งมาแล้วทางแฟนเพจ Rama Channel นะคะโอ้ไม่น่าเชื่อตัวเลขยอดแชร์ไปเยอะมากแล้วยอดคนเข้ามาชมก็มาเรื่อยๆไปที่คำถามจากคุณนิพาวันนะคะท่านนี้อยู่ชัยภูมิส่งคำถามมาบ่อยๆแล้ววันนี้ถามเรื่องการฉีดวัคซีนแพ้ไรฝุ่นเป็นอย่างไรอาจารย์กี้พอมีข้อมูลไหมคะได้ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องการฉีดวัคซีนแพ้ไรฝุ่นนะคะถ้า
คำตอบที่ตรงจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคำเรียกชื่อหรือเปล่านะคะที่แน่นอนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไรฝุ่นเนี่ยมักจะเป็นเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะคะแสดงว่าต้องเคยมีการทำทดสอบละว่าคนไข้แพ้ไรฝุ่นเกิดขึ้นทีนี้โดยปกติแล้วการที่จะฉีดวัคซีนภูมิแพ้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนไข้อาจจะมีข้อบ่งชี้ในการที่จะฉีดวัคซีนเช่นได้ยามาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยาพ่นยากินแล้วยังมีอาการอยู่หรือว่าไม่อยากใช้ยาต่อเนื่องนะคะมีด้วยกิจวัตรประจำวันด้วยหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีวัคซีนภูมิแพ้เกิดขึ้นคือวัคซีนของไรฝุ่นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนไข้จะต้องรู้ว่าตัวเองแพ้อะไรไม่ใช่ว่าคนไข้ภูมิแพ้ทุกคนเนี่ยจะฉีดวัคซีนไรฝุ่นได้และแพ้ตัวไหนบ้างบางคนแพ้ไรฝุ่นแพ้แมลงสาบด้วยแพ้แมวแพ้หมาอย่างเงี้ยค่ะจะมาฉีดวัคซีนไรฝุ่นอย่างเดียวเนี่ยการตอบสนองอาจจะไม่ได้ 100% อย่างที่หวังนะคะซึ่งการฉีดนี้เนี่ยก็จะมีหลายวิธีมีตั้งแต่ฉีดที่ต้นแขนนะคะฉีดหรือว่ามีแบบอมมีแบบหยอดอมเหมือนอมใต้ลิ้นไงคะใช่ค่ะจริงๆแล้วมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าจะต้องมานั่งอธิบายรายละเอียดทีว่าความเสี่ยงกับประโยชน์ของแต่ละวิธีนั้นแตกต่างกันอย่างไรแล้วมันป้องกันได้ระยะเวลานานแค่ไหนคะอาจารย์เรียกไม่ได้เรียกว่าป้องกันดีกว่าค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีภาษาไทยที่จะครอบคลุมคำพูดนี้ได้เราก็เลยใช้คำว่าวัคซีนทีนี้บางทีมันจะเกิดการสับสนกันว่าเอ๊ะวัคซีนแปลว่าป้องกันโรคแปลว่าเราจะไม่แพ้ไรฝุ่นเลยไหมอาจจะไม่ใช่มันจะเป็นการไปปรับควบคุมภูมิคุ้มกันของร่างกายมากกว่านะคะอาจจะใช้ยาที่น้อยลงอาจจะมีอาการแพ้ที่ลดน้อยลงแต่ว่าไม่ได้เป็นการป้องกันการแพ้ไรฝุ่นไม่ใช่ 100% ใช่ค่ะอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องการแพ้มีหลายคนบอกว่าเมื่อก่อนไม่เคยแพ้เลยนะแต่ทำไมอยู่ถึงแพ้มันเป็นเพราะว่าร่างกายเรามันอ่อนแอลงหรือว่ามันอะไรยังไงคะอันนี้เป็นคำพูดอีกแล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องดูว่าที่เราบอกว่าเราแพ้เนี่ยค่ะบางครั้งจะมีคนชอบบอกว่าแพ้อากาศเย็นแพ้ควันทูบแพ้กลิ่นน้ำหอมฉุนฉุนจริงๆแล้วเราไม่ได้แพ้แต่เราไวต่อสารระคายเคืองเหล่านั้นให้คนปกติที่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้เขาได้กลิ่นน้ำหอมฉุนฉุนเขาก็จามใช่มันต้องแบ่งก่อนว่าแพ้จริงหรือว่าเป็นสารกระตุ้นไวต่อการกระตุ้นของสารต่างๆอย่างควันทูบมาก็น้ำตาไหลใช่ค่ะคันจมูกจามบ่อยๆอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสารกระตุ้นมากกว่าดังนั้นนะคะความเข้าใจนะคะที่ถูกต้องตามนี้ค่ะส่วนจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นต้องไปตรวจก่อนนะค่ะไปที่คำถามจากคุณวีระนะคะส่งมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะบอกว่าการฉีดกลูโคซามีนเข้าที่เข่ามันจะได้ผลไหมครับและต้องฉีดบ่อยแค่ไหนอันนี้ต้องเป็นอาจารย์ก๊อฟแน่นอนเลยครับน่าจะเรียกผิดเรียกอาจจะไม่ถูกต้องถ้าฉีดเข่าเราเรียก HA ไฮยาลูโรนิกเอซแล้วกลูโคซามีนเอาไว้ฉีดอะไรคะกลูโคซามีนมันทานรับประทานอันนี้น่าจะเป็นชื่อยามาผิดนะครับครับครับแล้วถามว่าอะไรนะถามว่านี่แหละค่ะไอฉีดตัวนี้ คือถามว่าฉีดกลูโคซามีนถ้าอย่างนั้นถ้าบอกว่าฉีดเข้าที่เข่าก็ต้องเป็นตัวที่อาจารย์บอกก็เป็นคงเป็นเขาเรียกน้ำหล่อเลี้ยงเข่าฉีดแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์มันจะดีดีขึ้นไหมอาจารย์ก็ยาในกลุ่มนี้ก็รักษาเข่าเสื่อมนะครับถ้าเข่าไม่เสื่อมไม่แนะนำให้ฉีดนะครับแล้วต้องเป็นเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นถึงระยะกลางๆนะครับผลของยาจะช่วยให้ข้อเข่าเนี่ยเขาเรียกว่ามีการขยับได้ลื่นขึ้นนะครับรวมถึงพอระยะเวลาผ่านไป3สัปดาห์4สัปดาห์หลังฉีดก็จะลดอาการปวดนะครับแล้วก็เขาถือว่ายาที่ฉีดเข้าไปพวกนี้ก็จะเป็นอาหารเสริมสำหรับกระดูกอ่อนข้อเข่าทำให้กระดูกอ่อนข้อเข่าเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับในระยะยาวก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของข้อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเป็นคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมใช่ถึงจะฉีดได้ก็โดยแนะนำหมอจะแนะนำให้ฉีดข้อเข่าเสื่อมค่ะอาจารย์เราไม่ต้องฉีดบ่อยแค่ไหนยังไงคะก็แล้วแต่ชนิดของตัวยานะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคระยะของโรคแล้วก็ตัวยาที่ใช้นะครับตัวยาบางชนิดนี่ฉีดต่อเนื่องนะครับประมาณสัก 3-5 สัปดาห์ก็คือ1สัปดาห์ต่อ1เข็มค่ะนะครับแล้วก็6เดือนฉีดครั้งนะครับตัวยาในปัจจุบันก็จะเริ่มมีมาใช้มากขึ้นก็คือฉีดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าอยู่ได้ปีนึงเลยอันนี้คือระยะเขาเรียกอะไรไลฟ์ไทม์ของมันใช่ใช่ใช่ครับฉีดกันปีละครั้งอะไรแบบนี้ก็คงคุยกับคุณหมอที่จะฉีดแล้วก็คุณหมอก็คงจะเลือกยาให้ตามความเหมาะสมค่ะไปที่คำถามนี้นะคะอาจารย์กี้นะคะคุณเดชบดินบอกว่าผมมีเสมหะค้างในคอบ่อยมากเลยครับโดยที่ไม่ได้ไอด้วยนะคะแต่รู้สึกได้ว่ามันมีเสมหะอยู่ในลำคอถามว่าอาการแบบนี้เนี่ยอันตรายไหมครับนะคะก็ไม่ได้มีอะไรแค่นี้เลยแค่นี้เลยไม่ถืออะไรบอกแค่นี้เลยมันมีเสมหะบางคนก็เป็นเหมือนกันนะแต่ไม่ไอแต่รู้สึกว่า
เหมือนมีเสมหะอยู่ในคอเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างคะจันกี้เสมหะที่อยู่ในคอเนี่ยถ้าตามจริงเนี่ยเราพูดกันเนี่ยตรงเยื่อบุช่องคอเราเนี่ยจะมีการสร้างเยื่อเมือกสร้างจากที่ทำให้เยื่อบุช่องคอเราชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะทีนี้การที่มีเสมหะอยู่ในคอเนี่ยเป็นได้จากหลายสาเหตุหนึ่งคือเกิดตามหลังการติดเชื้อคออักเสบหรือเปล่าหลังจากการติดเชื้อนั้นหายไปแล้วยังมีกระบวนการอักเสบในร่างกายอยู่ะนะคะก็จะมีอาการสร้างเสมหะเหล่านี้ออกมาได้หรือว่าเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสอักเสบมีน้ำมูกลงคออย่างนี้ก็จะทำให้รู้สึกเหมือนมีเสมหะติดได้อย่างโยนฝุ่นใช่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับมีเสมหะไหลลงไปค้างอยู่อันนี้เกิดขึ้นได้ทีนี้เหมือนบอกว่าไม่ได้ไอด้วยไม่ไอด้วยจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีเสมหะหรือว่ามีสารระคายเคืองมาค้างอยู่บริเวณเยื่อบุช่องคอนานๆเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้ไอได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จำนวนไม่ได้เยอะมากหรือว่าไม่ได้เป็นเสมหะที่ก่อโรคเช่นเชื้อโรคเป็นการติดเชื้อพวกนี้ก็จะอาจจะไม่มีการไอแต่กำลังคานอาจารย์ใช่รู้สึกเหมือนอยู่ในคออีกอย่างนึงที่เป็นได้และมักจะเจอบ่อยคือเรื่องของกรดไหลย้อนค่ะเราต้องแก้ไขมันด้วยวิธีการไหนยังไงไหมคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเรามีเสมหะค้างอยู่ที่คอแบบนี้เบื้องต้นเลยนะคะเบื้องต้นเลยถ้าเกิดว่ามีเสมหะค้างอยู่ในคอเสมหะนั้นมักจะเหนียวนะคะทำให้เราเกิดอาการตอบสนองคือการกระแอมแต่ไม่ไอนะคะอย่างสมมติตอนตื่นเช้ามารู้สึกมีอะไรติดอยู่ในคอก็จะ อย่างนี้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนมากแล้วการรักษาพื้นฐานเลยคือการจิบน้ำให้เยอะๆทานน้ำให้เพียงพอต้องเป็นน้ำอุ่นไหมคะจันกี้โดยปกติแล้วน้ำเนี่ยมันจะสามารถทำให้สารเสมหะในคอเนี่ยมันละลายได้อยู่แล้วนะคะทีนี้บางคนก็เชื่อว่าต้องทานน้ำอุ่นน้ำเย็นมันทำไม่ได้น้ำเย็นทำให้เสมหะไปแข็งตัวขึ้นจริงๆไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวแต่ว่าน้ำเย็นเนี่ยอุณหภูมิที่เย็นเนี่ยมันเป็นการระคายเคืองคอได้อ๋อใช่ค่ะดังนั้นน้ำอุณหภูมิปกติน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำข้นอุ่นก็จะดีน้ำอุ่นมันทานแล้วมันจะชุ่มชื้นเพราะมันอุณหภูมิเดียวกับอุณหภูมิร่างกายค่ะค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองใช่ดื่มน้ำเยอะๆก่อนนะคะแล้วก็บางคนมักจะมีสาเหตุจากการที่ว่าเราไปซื้อยาอมแก้ไอมาทานอ๋อยิ่งอมแล้วรู้สึกยิ่งระคายเคืองชุ่มชื้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลของตัวยาอมเองยาอมแก้ไอเนี่ยมีฤทธิ์หลายอย่างบางฤทธิ์บางชนิดเนี่ยเป็นการอมเพื่อให้เกิดความเย็นในช่องคอค่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีฤทธิ์ที่จะไปขับเสมหะหรือว่าละลายเสมหะแค่ทำให้เรารู้สึกไม่ระคายเย็นปุ๊บมันไปเบี่ยงเบนความสนใจของเราหลอกเราเล่นเองใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอมไปมากๆเราจะสังเกตว่าน้ำลายตัวเองจะเหนียวเหนียวมากแล้วเราก็จะทำยังไงต่อไปคะจะอมอีกเม็ดแล้วก็ยังพอรู้สึกเริ่มเหนียวปุ๊บเริ่มอมอีกเม็ดแล้ววิธีการเลือกถ้าเกิดอยากจะอมยาอมแก้ไอต้องเลือกที่เป็นละลายเสมหะไหมคะอาจารย์เขาจะเขียนไว้ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยพวกยาอมเนี้ยมันไม่มีคุณสมบัติการระงับการไอแล้วนะคะแล้วก็ต้องหาสาเหตุก่อนว่าที่มีเสมหะอยู่ในคอหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังหรือกระแอมเนี่ยเป็นจากอะไรนะคะถ้าเกิดว่าตรงสาเหตุแล้วก็จะได้รับยาที่ตรงกับสาเหตุของการเกิดโรคแล้วค่อยมาดูกันว่ายาอย่างอื่นเช่นยาละลายเสมหะยาแก้ไอหรือว่าชุ่มคอหรือสเปรย์พ่นคออันนั้นเป็นยาเสริมค่ะค่ะไปเสมหะในลำคอนะหลายๆคนก็เป็นแล้วก็เป็นฝุ่นแล้วก็เป็นบ่อยเลยเราจะจับไปทีละอย่างเงี้ยตลอดเลยจันก็เป็นไหมฮะไม่เวลาเจอคนที่น่าสงสัยเดี๋ยวอย่างนั้นไม่น่าจะเสมหะพฤติกรรมน่าสงสัยสงสัยอะไรนะอันนี้คือกับเรื่องของเสมหะมาดูคุณสุจิตราเป็นเรื่องกล้ามเนื้อนะคะนั่นก็ต้องให้ข้อมูลนะคะคุณสุจิตราอายุ70ปีน้ำหนัก55ส่วนสูง150ซมบอกว่ากล้ามเนื้อลดลงเยอะเพราะว่าอายุ70แล้วหมอให้ทานโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุครับมีเวโปรตีนเหรอฮะโคเวหรือเวเฉยๆอาจารย์ไม่แน่ใจอันนี้นะสมมติว่ามีเวโปรตีนกับโปรไบโอติกครับแคลเซียมที่ทำจากสาหร่ายทะเลอ่ะคำถามแรกกล้ามเนื้อลดทานเวกับโปรไบโอติกได้ไหมคำถาม2แคลเซียมที่ทำจากสาหร่ายทะเลมีประโยชน์เท่ากับแคลเซียมทั่วไปหรือไม่2คำถามอาจารย์ค่ะก็เป็นธรรมดาที่ผู้สูงอายุกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อจะลดลงก็จากการใช้งานรวมถึงการออกกำลังกายนะครับพอออกกำลังกายได้ลดลงเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะหย่อนนะครับปริมก็คือความโตของกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆลดลงไม่เฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนนะครับวิตามินแล้วก็เกลือแร่ก็สำคัญในการสร้างมวลกล้ามเนื้อนะครับถ้าท่านได้อาหารครบนะครับห้าหมู่นะครับโปรตีนจากพวกเสริมส่วนใหญ่ก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าทานโปรตีนได้ปริมาณไม่เพียงพอที่ร่างกายจะนำไปใช้การทานโปรตีนเสริมเราก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนเสริมเนี่ยก็คือคงขึ้นอยู่กับว่าท่านรับประทานอาหารได้
มากน้อยขนาดไหนครบหรือไม่นะครับค่ะแคลเซียมล่ะอาจารย์ในส่วนของแคลเซียมผมไม่แน่ใจแคลเซียมจากที่ถามคือแคลเซียมจากสาหร่ายสาหร่ายคือแคลเซียมมันก็ผลิตจากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าให้ไปดูที่ข้างกล่องก็ได้ถ้าท่านจะซื้อนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเขียนปริมาณแคลเซียมในแต่ละอย่างไว้ต่อเม็ดต่อเม็ดไว้นะครับซึ่งมีหลากหลายนะมีแคลเซียมคาร์โบเนตแคลเซียมซัลเฟตแคลเซียมอะไรก็แล้วแต่หลายคนบอกว่าแคลเซียมอะไรดูดซึมได้ดีที่สุดอาจารย์ช่วยบอกหน่อยส่วนใหญ่ที่แนะนำก็เป็นแคลเซียมคาร์โบเนตเพราะว่าทานเข้าไปแล้วไม่ใช่ทานไปพันมิลลิกรัมเราจะดูดซึมได้ทั้งหมดมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 30-40% ที่ร่างกายดูดไปใช้แคลเซียมคาร์โบเนตแล้วก็ดูว่ามีปริมาณแคลเซียมเท่าไหร่นะคะในที่ข้างฉลากข้างกล่องท่านก็เลือกดื่มเอาค่ะอันนี้เป็นคลายข้อสงสัยได้แต่แนะนำครับก็นอกจากอาหารการออกกำลังกายก็มีความจำเป็นอย่าง70ออกกำลังกายเบาๆได้ไหมได้ครับก็เน้นพวกแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เช่นนะครับเช่นการเดินไวๆการเดินในรูวิ่งนะครับการปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็ทำได้นะครับพวกนี้ก็สร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกกำลังกายกับมวลกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีมวลกล้ามเนื้อแข็งแรงออกกำลังกายช่วยได้อาหารช่วยได้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะมาที่เสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กบ้างนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เสียงเคาะประตูแต่อย่างใดถ้าอยากได้ยินเพียงแค่ดิฉันยืนขึ้นท่านได้ยินอาจารย์เกียรติค่ะได้ยินกันทั้งห้องนะคะจากเข่าเป็นเสียงจากหัวเข่าคุณผู้ชมเสียงครวญจากหัวเข่านะคะโอ้ใจเข่าคุณศศิธรบอกว่าขอสอบถามนะคะที่หัวเข่าเนี่ยชอบมีรอยช้ำมีเสียงก๊อกแก๊กและมีอาการปวดขาบ้างบางเวลาที่นั่งหรือว่ายืนนานแต่ว่าอยู่น้อยมากนะ30ปีเองอาจารย์หัวเข่าเริ่มมีเสียงแล้วผิดปกติไหมคะอาจารย์ก๊อฟก็มีทั้งปกติแล้วก็ผิดปกตินะครับถ้าท่านอายุไม่เยอะนะครับไม่มีความปวดตลอดเวลาพวกนี้ก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับเหมือนพี่ดาวอาจจะไม่มีความผิดปกติเลยแค่ร่างกายสามารถผลิตเสียงขึ้นมาได้ตามผลิตสิ่งนี้เรียกว่าการตบหัวนะครับคือผลิตขึ้นมาทำไมอาจารย์เสียงไม่มันเป็นการขยับของหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่มันอยู่ข้างๆข้อต่อขาถูไปมันก็เกิดเสียงได้หลายคนอายุน้อยแต่ใช้ข้อเข่าหนักๆเช่นออกกำลังกายวิ่งเยอะๆเกี่ยวไหมคะถ้าเข่าไม่เสื่อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับถ้าเข่าไม่เสื่อมถ้าท่านไม่ได้มีจุดตั้งต้นของเข่าเสื่อมกันออกกำลังกายที่เป็นกิจกรรมพวกหนักกระโดดกระแทกที่ไม่ใช่ก่อให้เกิดความรุนแรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับพวกนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ากิจกรรมการออกกำลังกายแบบนี้จะทำให้กระดูกอ่อนแข็งแรงด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าท่านมีความเสื่อมของข้อแล้วเข่าโกงแล้วนะครับก๊อกแก๊กแล้วก๊อกแก๊กแล้วไปออกกำลังกายรุนแรงมือไปทางดาวด้วยนะครับก๊อกแก๊กแล้วมือให้ดูจังเลยก็อันนี้ก็จะทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นอันนี้คือประเด็นนี้ตรงประเด็นถ้าเกิดไม่มีอาการของข้อเข่าเสื่อมครับออกกำลังกายได้เลยได้เลยแต่ถ้าเริ่มมีก๊อกแก๊กปวดบวมแดงร้อนครับมาปรึกษาแพทย์ก่อนว่าออกกำลังกายอย่างไรได้บ้างควรจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆออกกำลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทำได้ที่ไม่ใช่กระโดดว่ายน้ำว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินไวๆเดินในลู่ขี่จักรยานในลู่นะครับนนเล่นโยคะเล่นฝึกกล้ามเนื้อทำได้สามารถทำได้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรายการสดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าพลาดโอกาสสำคัญในการที่จะยิงและระดมคำถามหนักๆเยอะๆมาเลยเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าเสาร์อาทิตย์คิดถึงแฟนรายการนะคะถามมาเลยอันนี้เป็นเรื่องของกระดูกข้อแต่หูคอและจมูกมานี่ค่ะอาจารย์กี้ตอบได้คุณผู้ชมถามได้ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่023547105และแฟนเพจรามาชาแนลนะคะตอนนี้ก็มาชมไลฟ์กันแบบสดๆเนี่ยมหาศาลมากไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นี้ขออนุญาตขึ้นด้านบนนิดนึงคำถามนี้จำได้ว่าเคยถามมาแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะบอกว่าเรื่องการฝังเข็มกับการเพิ่มส่วนสูงอาจารย์ก๊อฟอาจจะพอให้ข้อมูลได้ไหมคะไม่มีความรู้เลยฮะเพราะว่าครั้งที่แล้วการฝังเข็มกับความสูงเนี่ยไม่ได้เป็นศาสตร์ทางการแพทย์ในปัจจุบันนะครับนะคะก็คือครั้งที่แล้วถามมารู้สึกว่าอาจารย์ท่านหนึ่งจะตอบให้อาจารย์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูช่วยไหมฮะอาจารย์บอกว่าก็มีส่วนแต่ว่าไม่ได้มีการยืนยันที่แบบว่าใช่แต่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าฝังเข็มแล้วจะสูงค่ะอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมความสูงพันธุกรรมแล้วก็ปัจจัยภายนอกเล็กน้อยเช่นทานอาหารออกกำลังถูกไหมคะแต่นี่เขาถามว่าถ้าเกิดว่าอายุยังไม่ถึง15เนี่ยจะสูงได้อีกไหมอาจารย์คงขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งคือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงถ้าผู้หญิงโอกาสน้อยละเพราะว่าถ้ามีประจำเดือนแล้วใช่พอมีประจำเดือนแล้วผู้หญิงเนี่ย13-14ปีแต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะช้ากว่าผู้หญิงเป็นธรรมดาช้ากว่า 2-3 ปีเขาก็จะสูงเพิ่มขึ้นได้คำถามก็คือว่าไปฝังมาแล้วฝังที่หัวด้วยอาจารย์อันตรายไหมอาจารย์ฝังที่หัวแล้ว
ฝังเข็มที่หัวคือไม่เคยที่ศีรษะไว้ในหัวเลยมั้ยไม่ใช่ไม่ได้ทางสงสัยติดไว้ตรงอ่านหนังศีรษะคือพวกนี้มันเป็นศาสตร์แผนจีนเนี่ยศาสตร์การฝังเข็มใช่ไหมฮะเราก็ไม่ได้รู้ว่าในศาสตร์กับเขียนไว้อะไรบ้างนะครับแต่ถามว่ามันอันตรายไหมก็ถ้าไม่ฝังไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทมันก็คงไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่ต้องฝังโดยคุณหมอที่ไปจบทางด้านแพทย์แผนจีนโดยเฉพาะมีใบรับมาแล้วพวกนี้เราก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ถามว่าฝังที่หัวแล้วจะเพิ่มความสูงไหมบอกยากนะคงเพิ่มยากนะครับเนาะแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับนอกจากพันธุกรรมที่เราปลีกเลี่ยงไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ท่านสูงเท่าไหร่ท่านก็เป็นค่าเฉลี่ยทานอาหารนะครับอาหารที่เพิ่มความสูงคือโปรตีนแคลเซียมวิตามินดีถ้าท่านมีรีซอสมีอาหารเข้าไปให้ร่างกายเพิ่มความสูงได้เยอะท่านก็มีโอกาสที่จะสูงเยอะอัดวัตถุดิบเข้าไปถูกต้องออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายที่เป็นกิจกรรมกระโดดกระโดดเชือกนะครับกระโดดเชือกเล่นบาสเกตบอลอะไรก็ได้ที่กระโดดร่างกายจะรับรู้ว่าคุณต้องยืดตัวนะ Impact. นี่เป็นกลไกของร่างกายโหนบาร์ได้ไหมจ๊ะทำได้โหนบาร์คือจะโหนบาร์กระโดดเชือกที่คุณพ่อคุณแม่ที่คุณครูแนะนำพวกนี้ทำได้ใช่ใช่ตอนเรียนพละตอนเราเด็กนะครับนะครับอย่างนึงอีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยคือการนอนหลับพักผ่อนค่ะนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เป็นพอให้เพียงพอและเป็นเวลาด้วยเพราะว่าโกรทฮอร์โมนคือฮอร์โมนที่ทำให้ลูกๆท่านสูงเขาจะหลั่งออกมาตอนดึกค่ะนะครับ4ทุ่มเนี่ยลูกต้องได้เข้านอนเนาะก่อน4ทุ่ม5โมง6โมงเย็นไอ้6โมงเช้าให้ตื่นก็ไม่เป็นไรนอนหลับให้เป็นเวลาร่างกายก็จะหลั่งโกรทฮอร์โมนมาตลอดบางคนบอกเออเล่นเกมก่อนตี2ค่อยนอนนั่นแหละครับโกรทฮอร์โมนก็ไม่หลั่งแล้วโกรทฮอร์โมนบอกว่าฉันไปฉันตื่นอยู่นะครับท่านก็ลูกท่านก็ไม่สูงเออนี่เป็นประเด็นสำคัญที่หลายคนมองข้ามนะคะออกกำลังกายก่อนแล้วทานอะไรทุกอย่างแล้วไม่สูงสักทีแต่ไม่สูงสักทีเพราะนอนดึกไม่เป็นเวลาอาจารย์แนะนำว่าก่อน4ทุ่มสำหรับเด็กที่อยากจะสูงใช่ครับเพราะว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งมาตอนดึกอันนี้เป็นวิธีการที่ทั่วไปทุกคนทำได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยใช่ครับในผู้เรื่องนี้แล้วเคยมีแฟนรายการที่มาถามเรื่องของการผ่าตัดเสริมกระดูกเพื่อให้สูงจริงแล้วในทางการแพทย์มีการทำด้านนี้ไหมคะมีทำได้แต่ส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษามากกว่าไม่ใช่เพื่อความสวยความไม่ใช่เพื่อความสูงเช่นคุณลูกคุณเกิดมาแล้วขาสั้นยาวไม่เท่ากันมันมีบางโรคทำให้พัฒนาการสองข้างไม่เท่าไม่เท่าถึงขั้นเสริมรองเท้ามันช่วยไม่ไหวก็ไปยืดกระดูกข้างใดข้างหนึ่งเพื่อให้มีความสูงเท่ากันนะครับแต่ถ้าผ่าไปแล้วเพื่อยืดกระดูกสองข้างถ้าจะทำมันโอเคละทางการแพทย์มันทำได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันต้องมายอมรับความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงมันสูงมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับซึ่งอาจารย์ก็ไม่แนะนะครับกระดูกหักกระดูกติดเชื้อโอ้โหสารพัดเลยนะครับกระดูกไม่ติดหลังผ่าตัดพวกนี้คือความเสี่ยงซึ่งไม่มีใครไม่คุ้มแนะนำไม่คุ้มไม่คุ้มกับความสูงเพิ่มมา2เซน3เซนอะไรแบบไม่คุ้มนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณพัฒนีพัฒนีนัทนะคะบอกว่าปวดกระดูกเข่าซ้ายต้องทำยังไงคะเคยหัวเข่าซ้ายเคลื่อนมา5ครั้งแล้วโอ้โหนานมากคือไม่ได้บอกอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงอะไรเลยแต่บอกว่าปวดกระดูกเข่าซ้ายต้องคงต้องหนึ่งต้องดูอายุก่อนว่าท่านอายุขนาดไหนอายุไม่บอกนะคะนะครับแล้วก็กระดูกเข่าเคลื่อน5ครั้งเนี่ยท่านเป็นโรคอะไรไปพบแพทย์หรือเปล่าค่ะนะครับเพราะว่ากระดูกเข่าเคลื่อนมันก็ถ้าจะคิดง่ายๆก็คือมันเคยได้รับการบาดเจ็บหรือกระดูกข้อไม่ปกติมาก่อนโอกาสท่านจะเสื่อมเร็วขึ้นมันก็มีมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับยังไงถ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมให้อาจารย์ก๊อฟหน่อยนะคะค่ะคุณทานตะวันอายุ42ปีถามเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง155ลักษณะอาจจะค่อนข้างน้ำหนักมากพอสมควรเกินเกณฑ์แน่ครับเทียบกับส่วนสูงนะคะคุณหมอเจาะเลือดไตรกรีเซอรายด์400กว่าคอเลสเตอรอล200กว่าน้ำตาล100กว่าหมอก็เลยให้ทานยาเจมไฟโบซิลฮะเจมไฟโบซิล300มิลลิกรัมนะครับเช้าเย็น2เม็ดนะคะคอยากทราบว่าพวกไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลมีผลอะไรไหมอาจารย์และกินยาบ้างไม่กินบ้างกินแล้วก็มีอาการคันหน้าคันตาตลอดเกิดจากอะไรเพราะทานยาแก้แพ้ทุกวันครับยาที่หมอให้ทานแล้วน้ำหนักเกี่ยวข้องกับน้ำหนักไหมอาจารย์คำถามเยอะนะฮะเอาทีละคำถามทีละคำถามแรกเนี่ยคอเลสเตอรอลอาจารย์อยากพวกไตรกลีเซอไรด์กับคอเลสเตอรอลมีผลอะไรเอาง่ายๆก็เหมือนพวกนี้มันเป็นพวกไขมันนะครับวันนี้เราคงไม่ต้องมาแบ่งแยกว่าอะไรตัวดีตัวไม่ดีแต่เอาง่ายๆแล้วกันว่าไขมันพวกนี้มันก็อยู่ในกระแสเลือดนะครับแล้วไขมันมันก็ไปก่อตัว
ทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันได้เหมือนสายยางแล้วมีตะกอนใช่ใช่ถ้าท่านมีเยอะโอกาสก่อตัวมันก็เยอะนะครับคุณหมอก็เลยต้องให้ลดและถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆโรคอื่นๆมันจะตามมาด้วยเช่นโรคความดันโรคหัวใจและหลอดเลือดเส้นเลือดหัวใจใช่โรคกรอกเลือดสมองค่ะนะครับคุณหมอเขาก็เลยให้ยามาลดลดคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ไม่ดีใช่แสดงว่ามันต้องเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วล่ะคุณหมอเขาถึงให้ยามาค่ะนะครับคราวนี้ยาพวกนี้เนี่ยไขมันมันอยู่ในร่างกายทุกวันอ่ะท่านก็ได้รับเข้าไปทุกวันคุณหมอก็ให้กินทุกวันให้รับประทานทุกวันท่านกินกินหยุดหยุดมันก็ควบคุมระดับของไขมันได้ไม่ค่อยดีตรงไปตรงมาอาการคันหน้าตาเกี่ยวไหมอาจารย์คันหน้าตาเกี่ยวไหมคงไม่เกี่ยวกับโรคคอเลสเตอรอลสูงคงไม่เกี่ยวนะครับส่วนเกี่ยวกับตัวยาหรือไม่เท่าที่ฟังมาก็น้อยนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้วทานยาทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมอาจารย์ยาที่ว่าไอยาเนี่ยมันไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มหรอกครับเพราะมันเป็นลดไขมันใช่แต่ที่น้ำหนักเพิ่มมันก็มาจากกินเข้าไปมากเอาออกน้อยใช่ไหมครับถ้าท่านรับประทานยังรับประทานอาหารที่มีไขมันคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์เยอะหรือทานอาหารกลุ่มอื่นที่เยอะนี่แหละมันก็ผันแปรไปเป็นไขมันได้ท่านก็มีน้ำหนักเยอะได้เพราะฉะนั้นยาไม่เกี่ยวกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไม่เกี่ยวกันยาอาจจะไม่เกี่ยวกับการแพ้คันอาการคันใช่ใช่และยาควรกินทุกวันควรกินทุกวันตามที่แพทย์สั่งนะคะชัดเจนอันนี้คือถ้าจะให้เป็นเวลาก็เป็นเวลาไปเลยเนาะอันนี้กินบ้างไม่กินบ้างเข้าใจว่าบางทีคงลืมออกกำลังกายด้วยครับท่านไม่ได้มีความเจ็บป่วยของข้อต่อข้อเอ็นอะไรท่านออกกำลังกายได้แนะนำให้ออกกำลังกายไปที่คำถามจากคุณรัชนีค่ะคุณรัชนีอายุ65ปีนะคะสูง156หนัก48กิโลกรัมคุณรัชนีไม่มีโรคอะไรเลยนะคะ 2-3 วันก่อนคุณรัชนีบอกว่ามีเลือดออกมานิดหน่อยจากลำคอเวลาที่เอาเสลดออกนะคะพอแปลงฟันเสร็จก็ไม่มีแล้วมีระคายคอไม่มากนะเกิดจากอะไรหลายคนจะเป็นอาการแบบนี้ในตอนเช้านะคะจันกี้พอแบบจะแปลงฟันแล้วรู้สึกว่าเสมหะมีเลือดปนออกมาเลือดติดกับเสมหะเป็นเพราะอะไรคะจันกี้เป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะแต่ว่าตราบใดก็ตามถ้าเราขากเสมหะหรือว่าคายเสมหะออกมาแล้วมีเลือดปนอันนี้ควรมาตรวจค่ะควรมาตรวจไม่ควรรอไม่ควรคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค่ะแม้แต่ว่าบางครั้งเป็นตอนเช้าอีก 2-3 วันไม่เป็นละแล้วกลับมาเป็นใหม่คิดว่าจะหายไปอีกอันนี้ไม่ควรรอควรตรวจควรมาพบแพทย์ค่ะเพราะว่าจะต้องมีการส่องดูตรงระบบทางเดินหายใจและคอหอยทั้งหมดตั้งแต่หลังโพรงจมูกเป็นต้นไปในจมูกเองแล้วก็ตรงกล่องเสียงว่ามีพยาธิสภาพใดๆหรือเปล่าที่สามารถก่อให้เกิดเลือดออกทางเดินหายใจพวกนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาพบคุณหมอดีกว่านะคะมาอีกหนึ่งคำถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอเลื่อนคำถามนะคุณสมใจตอบน้ำเหลืองอาจารย์กี้ค่ะ ค่ะคุณสมใจอายุ68ปีน้ำหนัก50ส่วนสูง149ซมบอกว่าในกรณีที่เป็นต่อมน้ำเหลืองข้างในหูมีโอกาสเป็นนิ่วได้ด้วยหรือหมอสองท่านบอกไม่เหมือนกันอีกหมออีกท่านหนึ่งบอกว่าเป็นซีสต์กินยามา2ปีแล้วหมอให้ยาฆ่าเชื้อและแคลเซียมมาจะอันตรายไหมคะอาจารย์จริงๆขอความรู้ก่อนซีสต์กับนิ้วมันต่างกันยังไงคะนิ้วเนี่ยคือเป็นหินปูนนะคะเหมือนถ้าจะให้เทียบก็เหมือนตะกันในท่อนะคะเป็นหินปูนที่ไปเกาะอยู่ในท่อทางเดินอะไรก็แล้วแต่เหมือนหินปูนที่เกาะฟันเราอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้อันดับแรกก่อนเลยว่าต่อมน้ำเหลืองข้างในหูจะเดานะคะว่าอันดับแรกหรือถ้าเป็นนิ่วเนี่ยน่าจะเป็นต่อมน้ำลายมากกว่าต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายเนี่ยมีต่อมน้ำลายข้างหน้าหูค่ะบางคนก็จะเรียกว่าข้างกกหูตรงนี้ใช่ค่ะแต่ว่าต่อมน้ำเหลืองจะมีนิ่วไปเกาะได้ไหมเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่ละค่ะถ้าเป็นเรื่องนิ่วมักจะเป็นต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายจริงๆแล้วเรามีต่อมน้ำลายค่อนข้างเยอะมากนะคะมีหน้ากกหูที่จะย้อยมาตรงบริเวณคางตรงนี้นะคะมีต่อมน้ำลายใต้คางแล้วก็ต่อมน้ำลายที่เราสามารถตรวจได้โดยอยู่ข้างในปากนะคะทีนี้มันก็จะมีต่อมน้ำลายเล็กๆละเอียดอยู่ตรงทางเยื่อบุทางเดินหายใจเราทั่วไปโดยปกติแล้วต่อมน้ำลายที่อยู่หน้ากกหูเนี่ยเป็นต่อมน้ำลายที่ใหญ่ที่สุดนะคะสามารถเกิดพยาธิสภาพได้หลายอย่างสามารถเกิดนิ่วในท่อน้ำลายหรือต่อมน้ำลายได้ด้วยเกิดจากอะไรเหรอคะจันกี้มีทฤษฎีอยู่2ทฤษฎีที่เป็นหลักๆเลย1ก็คือว่า1เริ่มตั้งแต่ทานน้ำน้อยก่อนทานน้ำน้อยทานน้ำน้อยเสร็จปุ๊บผลิตการกลไกการผลิตน้ำลายที่ออกมาตามท่อน้ำลายเนี่ย มันก็จะหนืดจะน้อยตามนะคะบางทีมันก็จะหมักหมมกลายเป็นตัวเสมหะที่มันเหนียวๆค้างนานเข้าไปมันก็ตกตะกอนเป็นหินปูนอธิบายง่ายๆตกตะกอนดีกว่าแล้วมันก็แข็งตัวขึ้นกลายเป็นนิ่วนะคะอันดับที่2คือทฤษฎีที่2คือเกิดการติดเชื้อมาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นต่อมน้ำลายอักเสบเป็นหนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกระบวนการอักเสบนั้นทำให้ท่อน้ำลายนั้นมันตีบค่ะพอท่อน้ำลายมันตีบปุ๊บน้ำลายมันไหลมันโฟลออกมาได้ไม่ดีพอมันไปค้างอยู่มันก็เกิดเป็นนิ่วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มจากการอักเสบก่อนก็ได้หรืออาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่มันไหลเองไม่ดีไม่เคยมีการอักเสบก่อนเลยก็ได้คือถ้าท่อน้ำลายนั้นไม่โฟลโอกาสในการเป็นนิ่วได้ใช่ค่ะมีโอกาสในการเป็นนิ่วได้ทีนี้จะเป็นที่ไหนก็ได้แต่ว่าจะเป็นที่ใต้คางก็ได้หรือเป็นหน้ากกหูก็ได้เช่นกันอันนั้นตอบคำถามที่ว่า1อันนั้นเป็นนิ่วถามว่ามีโอกาสเป็นนิ่วได้มั้ยเป็นได้ค่ะนะคะ2ที่บอกว่ามีหมออีกท่านบอกว่าเป็นซิสอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ตรวจร่างกายเราเจออะไรโดยปกติถ้าจะเจอว่าเป็นนิ่วเนี่ยจะต้องคลำตรงท่อน้ำลายเอานิ้วคลำเข้าไปในปากเลยแล้วคลำได้ว่าเอ๊ะมันมีสะดุดนะว่าเป็นน่าจะเป็นแข็งๆตอนนี้น่าจะเป็นตะกอนนิ่วหรือพบจากอัลตราซาวด์ค่ะนะคะคนที่เป็นนิ่วถามว่าจะเป็นซิสร่วมกันด้วยได้มั้ยได้เขาเรียกว่าเป็นพยาธิสภาพที่บังเอิญพบอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดอาการก็ได้ค่ะค่ะในกรณีนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิ่วหรือจะเป็นซิสถ้าเกิดว่าเกิดการติดเชื้อคุณหมอเขาก็จะให้ยาฆ่าเชื้อไปเป็นครั้งครั้งค่ะค่ะแล้วก็จะแนะนำวิธีการที่ทำยังไงก็ได้ให้น้ำลายนั้นมันโฟลออกมาได้มันไหลออกมาไหลเวียนออกมาได้ดีถ้าในช่วงแรกๆอาจจะให้ประคบร้อนลดการอักเสบหรือเปล่านะคะแล้วก็ทานน้ำให้เยอะอันนี้สำคัญที่สุดเลยน้ำใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่เป็นแรกๆเลยคุณหมอเขาอาจจะแนะนำให้ทานอาหารรสเปรี้ยวเพราะว่ารสเปรี้ยวนั้นเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ต่อมน้ำลายทำงานให้มันไหลออกมาเยอะๆใช่ไหมอาจารย์วันนี้ได้ความรู้ใหม่เราไม่เคยรู้เลยว่ามีนิ่วที่ต่อมน้ำลายค่ะไปที่คำถามจากคุณอุไรนะคะคุณอุไรบอกว่าถามให้สามีนะคะสามีอายุ78สูง170น้ำหนัก80นะคะเป็นข้อเสื่อมตั้งแต่อายุ25เลยจนตอนนี้78แล้วเริ่มรู้สึกว่าการปวดแปลกๆอาการปวดจะสลับข้างนะคะบางทีเนี่ยปวดสะโพกขวาพอเริ่มจะหายก็สลับมาทางข้างซ้ายบางทีปวดที่หัวไหล่ขวาแล้วก็สลับมาที่ข้างซ้ายอยากทราบว่าทำไมถึงมีอาการแบบนี้มีวิธีรักษาไหมดูเหมือนว่าร่างกายจะสลับกันปวดทีละข้างนะคะอาจารย์ครับโอ้โหมีข้อเสื่อมตั้งแต่อายุ25เลยได้เหรอคะอาจารย์ได้ได้ฮะอาการปวดข้อนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการปวดข้อที่เขาเรียกว่าเป็นโรคทางอายุรกรรมในหลายโรคนะครับผู้ป่วยหลายคนเนี่ยอาจจะปวดข้อจากรูมาตอยนะครับถ้าคนเป็นรูมาตอยก็จะปวดทั้งมือทั้งนิ้วทั้งข้อศอกเป็นสองข้างพอๆกันแล้วก็เป็นนานนะครับบางคนก็ปวดจากโรคหลายโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE ก็ทำให้ปวดข้อได้นะครับหรือโรคโซเลียสิสโรคไรเตอร์พวกนี้ปวดได้ทั้งร่างกายนะครับแล้วก็เจอในคนอายุน้อยนะครับแต่ถ้าอายุเยอะแล้วมาปวดหลายข้อพวกนี้ก็คงอาจจะมีความเสื่อมของร่างกายของข้อต่อสอดแทรกมาได้เหมือนกันคราวนี้รักษาก็คงขึ้นอยู่กับโรคผมไม่แน่ใจว่าปวดตั้งแต่อายุน้อยๆ20กว่าๆเนี่ยได้เคยไปตรวจกับคุณหมอหรือเปล่านะครับถ้า20กว่าๆจนถึงมาอายุ70เนี่ยท่านอยู่ได้โดยที่ไม่ได้เป็นอะไรแสดงว่าโรคทางอายุรกรรมค่อนข้างนึกถึงน้อยเพราะว่าพวกนี้เป็นแล้วต้องมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ได้รับการรักษานะครับแต่อาการปวดข้อในคนสูงอายุที่ไม่ใช่โรคทางอายุรกรรมก็คือการใช้งานของข้อคุณก็ปวดข้อปวดไหล่ปวดสะบักปวดหลังปวดสะโพกปวดเข่าได้เรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็การรักษาขึ้นกับโรคนะค่ะค่ะคุณธนชนใจเย็นรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปิดท้ายรายการด้วยกลอนมาที่คุณตู่ก่อนค่ะทีมงานขออนุญาตคุณตู่อายุ57ปีน้ำหนัก84 0171นะคะเวลาหันศีรษะบางครั้งอาจารย์ตึงถึงหลังศีรษะปวดมากถึงกับต้องลงไปนั่งประมาณ1นาทีถึงจะหายเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วตอนนี้อายุ57ปล่อยไว้จะเป็นอันตรายไหมคะหันศีรษะจะตึงถึงหลังศีรษะหมายถึงว่าต้นคอมั้ยคะอาจารย์ถ้าเป็นคือส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกก็คือกล้ามเนื้อหลังบริเวณคอฮะใช่มันตึงมันยึดขึ้นนะครับหรืออีกโรคนึงก็คือโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับซึ่งคงไม่เป็นอันตรายมากถ้าไม่ได้มีอาการปวดร้าวรุนแรงถึงสะบักถึงปลายนิ้วถึงแขนนะครับหรือว่ามีอาการชาร่วมด้วยนะครับลองสังเกตอาการดูครับถ้าอาการมันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นรุนแรงนะครับอาจจะ1นาทีจะเป็น1นาทีที่รุนแรงนะครับปวดเสียวแป๊บไปที่หัวไหล่ข้อศอกแขนหรือชาร่วมด้วยนะครับให้รีบมาพบแพทย์อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของกระดูกเป็นกระดูกทับเส้นประสาทอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่าปล่อยทิ้งไว้จนหยิบจับสิ่งของไม่ได้นั่นคือมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วยแล้วรีบมาถ้าเกิดเป็นจนกระทั่งทนไม่ได้แล้วอาการมากขึ้นเรื่อยๆครับผมค่ะไปที่คำถามต่อไปนะคะจากคุณโจโจ้บอกว่าคุณแม่อายุ83ปีครับชอบเป็นตะคริวควรจะทำอย่างไรดีครับ
ต่คิวเกิดได้จากหลายสาเหตุส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุแล้วไม่มีสาเหตุคือมันเกิดได้จากอากาศเย็นก็ได้เป็นบ่อยใช้กล้ามเนื้อเยอะก็ได้ถูกต้องครับคือตะคิวมันเกิดถ้าอาจจะอธิบายก็คือมันคือกล้ามเนื้อที่เราหดตัวเพื่อทำงานเนี่ยมันหดถี่ขึ้นค่ะถี่จนถี่มากเกินไปจนกล้ามเนื้อเกร็งตัวอันนี้เลยอาจารย์นี้หนักเลยนะครับกระตุกหนักมากซึ่งกล้ามเนื้อหดตัวก็คือกล้ามเนื้อทำงานค่ะนะครับเราก็เลยจะเห็นนักกีฬาที่ใช้แรงกล้ามเนื้อเป็นตะคิวกันเยอะอันนี้คือตัวอย่างของตะคิวที่เกิดจากการใช้งานเนาะเวลามาข้างสนามมันต้องนวดใช่ครับก็คือพอกล้ามเนื้อหดตัวเพื่อนๆหรือทีมแพทย์ก็จะทำการยืดกล้ามเนื้อให้ยืดกล้ามเนื้อมันหดใช่ไหมฮะเราก็ต้องยืดออกนะฮะพอยืดออกท่านก็หายไปแต่ถ้าผู้สูงอายุก็จะเจอกันบ่อยๆนะครับก็กล้ามเนื้อของผู้สูงอายุความยืดหยุ่นมันจะลดลงพอมันหดมันก็ไม่คลายตัวนะครับเวลานอนกลางคืนหลายๆคนก็จะเกิดตะคิวขึ้นมาแล้วพอเอิญเปิดแอร์เย็นๆอีกความเย็นก็ทำให้กล้ามเนื้อหดตัวมันก็เป็นปัจจัยกระตุ้นเนี่ยแก้ไขยังไงดีอาจารย์คะก็เหมือนกันจังหวะที่เป็นยืดก็ยืดกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่เป็นตื่นถ้าสะดุ้งตื่นเพราะตะคิวท่านก็ยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ่พวกนี้มันเกิดที่บริเวณน่องนี่ไงอันนี้นะครับกระดกข้อเท้ากระดกข้อเท้าเพื่อยืดเอ็นร้อยหวายยืดกล้ามเนื้อน่องก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่เป็นตะคิวคืออย่ารอคือถ้าเราเคยเป็นตะคิวแล้วก็แนะนำว่าช่วงกลางวันท่านยืดกล้ามเนื้อด้วยรอไว้ก่อนให้กล้ามเนื้อมันยืดเพื่อไม่ให้ตะคิวเกิดขึ้นเวลากลางคืนค่ะค่ะนะครับแต่ถ้ามันทำแบบนี้แล้วไม่ดีขึ้นแล้วยังเป็นอยู่ก็ให้มาพบแพทย์บางทีเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติก็ทำให้เกิดตะคิวได้เพราะมีหลายสาเหตุที่เรากอบบอกนะคะเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของเกลือแร่เป็นไปได้นะคะเมื่อสักครู่มีเพิ่มเติมจากคำถามที่ถามว่ากล้ามเนื้อลดลงนะคะแล้วก็แคลเซียมจากสาหร่ายมีประโยชน์เท่าแคลเซียมทั่วไปไหมคุณสุจิตร้ายข้อมูลบอกว่าผ่าตัดกระดูกสันหลังใส่เหล็ก 4-5 ข้อแล้วก็เปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเส้นเลือดแดงตีบเดินไม่สะดวกตอนนี้ใส่เฝือกรัดเอว8เดือนที่หมอให้เดินแต่เดินได้ไม่เยอะเพราะว่าปวดมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะเสี่ยงสะโพกหลุดแล้วก็เป็นเบาหวานรวมด้วยที่จะไม่เสี่ยงสะโพกหลุดคือเหมือนกับเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแล้วเดินไม่สะดวกไหมอาจารย์ครับใส่เฝือกรัดเอวแปดอันนี้ก็คือผ่าตัดหลังไปด้วยนะครับการผ่าตัดหลังไม่ได้เกี่ยวกับข้อสะโพกเคลื่อนหลุดถ้าข้อสะโพกเคลื่อนหลุดก็คือจากการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนี่แหละครับนะครับคราวนี้วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ข้อสะโพกเคลื่อนหลุดนะครับอย่างแรกนะครับท่านถามแพทย์ผู้ผ่าตัดว่าท่าทางไหนที่จะทำให้หลุดท่านก็หลีกเลี่ยงนะครับการผ่าตัดข้อสะโพกแพทย์บางท่านเข้าข้อสะโพกด้านหน้าไม่เหมือนกันนะครับบางท่านผ่าด้านหลังค่ะนะครับถ้าผ่าด้านหน้าการกางขาออกในท่าอย่างเช่นพับเพียบเอ้ยท่าขัดสมาธิแบะออกแบะลายแบะมันก็หลุดได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงถ้าผ่าด้านหลังก็คิดง่ายๆคือข้อสะโพกมันจะหลุดก็คือท่านหมุนหัวเข่าเข้าด้านในให้ข้อสะโพกมันหมุนไปด้านหลังนะครับอันนั้นก็ทำเสี่ยงต่อการหลุดดังนั้นท่านถามแพทย์ผู้ผ่าตัดว่าวิธีการผ่าตัดของคุณหมอต้องหลีกเลี่ยงท่าทางอันใดจะได้ไม่หลุดนะครับนอกจากนั้นก็คือถ้ากล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรงข้อสะโพกก็จะหลุดน้อยลงการบริหารกล้ามเนื้อข้อสะโพกก็จะช่วยได้คือมันก็จะมีกล้ามเนื้อมายึดข้อสะโพกเอาไว้นะครับนะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณพุทธดีนะคะบอกว่าอายุ70ปีหนัก 60.4 สูง159ไขมันสูงเล็กน้อยนะคะเมื่อวานนี้ไปพบคุณหมอแผนกออโถนะคะบอกว่าปรึกษาเรื่องนิ้วล็อกที่นิ้วชี้ขวาคุณหมอแนะนำให้ฉีดยาตรงบริเวณโคนนิ้วนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยยังมีนิ้วล็อกอยู่อยากถามว่าต้องใช้เวลากี่วันอาการจึงจะดีขึ้นค่ะคงขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะครับค่ะถ้าท่านเป็นนิ้วล็อกมันมี4ระยะระยะแรกแค่ปวดตึงๆที่นิ้วโคนนิ้วนะนิ้วล็อกยังไม่เห็นกับหนักใช่ครับระยะที่2ก็คือมันเริ่มขยับแล้วเจ็บมากระยะที่3เนี่ยฮะมันจะมีตุ่มๆอยู่เวลาท่านงอนิ้วไม่เป็นไรนะแต่เหยียบนิ้วไม่ได้เจ็บต้องใช้มืออีกข้างนึงไปช่วยเพราะว่าตุ่มนี้มันไปขัดในทางเดินของเส้นเอ็นหรือระยะที่4คือเป็นเยอะแล้วนิ้วอยู่ในท่างอยึดไว้เลยคือไม่กระดิกไปไหนเลยขยับลำบากแล้วถ้าเป็นระยะ3ระยะ4ใช้เวลาในการรักษานานหน่อย
นะครับบางรายถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องผ่าตัดกันอันนี้คือ4ระยะของนิ้วใช่แต่ถ้าท่านเป็นระยะ1ระยะ2แล้วฉีดสเตียรอยด์เข้าไปก็ให้เวลากับยาสเตียรอยด์ฮะประมาณ 1-2 สัปดาห์1ไม่ได้หมายความว่าฉีดปุ๊บหายไปไม่ใช่ไม่ได้มีระยะเวลาเนาะให้เวลายาเขาทำงานนิดนึงนะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ขออนุญาตลงมาที่คุณแก้วคุณแก้วอายุ69ปีน้ำหนัก67ส่วนสูง158ซมบอกว่าคนที่เป็นรูมาตอยกินยาที่หมอจัดให้ปวดตัวมากพวกยา กดภูมิแต่พอกินยาทามาดออาจารย์ใช่ไหมคะคไดโครฟินแอค25มิลลิกรัมกินสลับกันทุกวันจะเป็นอันตรายไหมคะครับทามาดอเป็นเขาเรียกเป็นโอปิออยด์นะครับยากลุ่มนี้นะครับไม่มีผลต่อตับต่อไตไม่มีผลต่อโรคหัวใจทานได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนหรือมึนงงอันนี้คือทามาดอของเอฟเฟกต์ของทามาดอใช่ครับแต่ไม่เป็นอันตรายแต่ไม่เป็นอันตรายเรื่องที่ท่านต้องกังวลเรื่องของโรคไตหรือโรคหัวใจค่ะนะครับตรงข้ามกับไดโคฟินแอคนะครับไดโคฟินแอคเขาเรียกว่าเป็นยาลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ก็คือเอนเซมยากลุ่มนี้ทุกตัวมีผลต่อไตนะครับแล้วก็ให้ระวังในคนที่เป็นโรคหัวใจร่วมด้วยเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบไดโคฟินแอคนะครับดังนั้นคุณหมอก็จะแนะนำว่ายากลุ่มแก้ปวดนะครับถ้าในที่นี้ก็คือไดโคฟินแอคนะครับถ้าอักเสบท่านกินยาไปแต่ถ้าอาการอักเสบหรือปวดดีขึ้นก็หยุดยาให้เร็วที่สุดเพราะว่าไดโคฟินแอคจะไปมีผลกับไตทุกคนใช่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 ครับค่ะไปที่คำถามจากคุณวีรพงศ์นะคะถามเรื่องลูกนะคะน้อง8ขวบเป็นเพศชายชอบมีเลือดกำเดาไหลเดือนละประมาณ 1-2 ครั้งมาเป็นแบบนี้มา1ปีแล้วนะคะบอกว่าเพิ่งมาไหลบ่อยๆเอาตอนที่น้องอยู่ได้7ปีมักไหลในช่วงเช้าตรู่ก่อนนอนไม่ได้แคะแกะเกานะคะบางทีนั่งเฉยๆก็ไหลออกมาเลยค่ะไปหาคุณหมอภูมิแพ้คุณหมอบอกว่าอีกหน่อยโตขึ้นเนี่ยมันจะหายไปเองคือมีคำถามนะคะว่ามีอาหารหรือว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องนี้ได้ไหมเพราะว่าน้องเป็นภูมิแพ้แต่อาการไม่มากสงสัยด้วยว่าทำไมถึงมีเลือดกำเดาไหลออกง่ายจังเลยอาจารย์กี้คะค่ะก็จริงๆเลือดกำเดาไหลในเด็กอันนี้จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าให้ประวัติมาชัดเจนไม่ได้แคะแกะเก่าไม่ได้มีการกระทบกระแทกอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะตัดปัญหาเรื่องเยื่อบุที่แบบบอบบางของเด็กออกไปนะคะแต่ว่าอยากจะให้สังเกตนิดนึงว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องเลือดกำเดาตั้งแต่เด็กเนี่ยหนึ่งเลือดกำเดาไหลมาเฉพาะข้างหรือเปล่านะคะปริมาณที่ออกมาในแต่ละครั้งมากน้อยขนาดไหนในเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้ชายอายุน้อยหรือว่าในช่วงวัยรุ่นที่มักจะเจอได้และน่าจะเป็นกังวลในเรื่องของเลือดกำเดาออกก็คือเนื้องอกเส้นเลือดนะคะเนื้องอกเส้นเลือดพวกนี้เนี่ยมักจะเจอที่หลังโพรงจมูกคนไข้จะให้ประวัติมาว่าเลือดกำเดาไหลพอโตขึ้นจะเริ่มบอกว่าเลือดกำเดาไหลข้างใดข้างหนึ่งโดยเฉพาะคือคุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตละช่วงแรกๆอาจจะไม่ได้สังเกตมากนะคะไหลไปได้สักพักหนึ่งหยุดเองสักพักหนึ่งไหลออกมาใหม่โดยที่ไม่มีตัวกระตุ้นไม่ได้จามไม่ได้เช็ดจมูกไม่ได้ไปขยี้จมูกอะไรพวกนี้ค่ะก็ไหลออกมาเองเลยนะคะอย่างที่สองคือมีอาการอย่างอื่นร่วมหรือเปล่าการได้ยินหูเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าก้อนมันใหญ่มากพวกนี้บวกลบว่าอาจจะมีอาการทางหูร่วมด้วยนะคะไปพบคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นภูมิแพ้ค่ะอันดับแรกก่อนว่าส่องกล้องหรือเปล่านะคะโรคพวกนี้บางครั้งเราจะเจอกับการส่องกล้องนะคะหรือว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จะพบได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ารักษาด้วยยาแล้วรักษาภูมิแพ้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นยังมีเลือดกำเดาไหลอยู่เป็นหายๆอันนี้อยากให้มาทำการส่องกล้องหรือว่าตรวจเพิ่มเติมโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้คือข้อสังเกตที่อาจารย์บอกไหลข้างเดียวแล้วเป็นบ่อยๆเป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นใหม่ควรจะมาตรวจละเอียดด้วยการส่องกล้องส่องกล้องหรือว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะทีนี้เดี๋ยวตอบคำถามเมื่อกี้ว่าทานอาหารเสริมอะไรแล้วจะช่วยไม่มีนะคะอาหารเสริมไม่มีอันดับแรกต้องทราบสาเหตุที่ชัดเจนก่อนว่าเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นอย่างอื่นร่วมด้วยเป็นภูมิแพ้อย่างเดียวการออกกำลังกายการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้เป็นปัจจัยสำคัญค่ะไม่ใช่ตัวยาหรืออาหารเสริมค่ะแต่ถ้าในกรณีที่พบโรคอย่างอื่นร่วมด้วยอันนั้นก็เป็นแนวทางการรักษาของโรคเฉพาะทางพวกนั้นไปค่ะชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอยู่แล้วก็ยังภูมิแพ้ก็รักษาแล้วก็ยังไม่หายมาตรวจเพิ่มนะคะคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์คุณสมหมายอายุ85ปีนะคะถามให้กับเพื่อนบอกว่าอันนี้น่าจะมีคนเป็นอยู่มากพอสมควรแต่ว่าสาเหตุอาจจะต่างกันนะคะบอกว่าเมื่อวันศุกร์ลูกชายของเพื่อนอยู่ที่ USA ที่สหรัฐเนี่ยอายุ45เหมือนกับ
นอนหลับแล้วก็หลับไปเลยปลุกไม่ตื่นเหมือนไหลตายอย่างนี้ไหมฮะแล้วก็เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวด้วยอาจารย์คิดว่ามันควรอาจจะเป็นจากอะไรได้บ้างอาจารย์กว้างนะอาจารย์กรอบได้ไหมอะไรนะครับยากนะหมายถึงว่านอนอยู่แล้วไม่ตื่นแล้วโดยส่วนใหญ่มักจะพบในผู้ที่ทำงานหนักๆใช้แรงงานอย่างบ้านเราเนาะนอนแล้วแบบหลับไปเลยมันเป็นโรคเกิดจากอะไรได้บ้างคะโรคแบบนี้ค่ะเนื่องจากแพทย์ที่วินิจฉัยยังไม่รู้เลยว่าเป็นโรคอะไรเราก็คงตอบยากคือแล้วแต่บุคคลไม่มีโรคประจำตัวด้วยแล้วบางคนเป็นหัวใจบางคนแล้วแต่บุคคลใช่ครับแต่วันนี้เล่นบุรบุว่าไม่มีโรคประจำตัวอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้คงตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าหลายครั้งเขาก็พยายามอธิบายนะครับคุณหมอก็พยายามหาเหตุผลเช่นเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติวิตามินเคถ้าสูงเกินไปก็ทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็หยุดทำงานได้อะไรแบบนี้เป็นต้นแต่เราคงไม่สามารถตอบได้ว่านะเวลาที่เขาจะเสียชีวิตจะเป็นอะไรเพราะว่าในกลุ่มพวกนี้มักจะเสียชีวิตตอนกลางคืนนอนๆไปแล้วก็ปลุกไม่ตื่นนะครับอันนี้ก็เป็นคงตอบยากมากเลยคำถามนี้นะครับค่ะไปที่คำถามของคุณสิริพรนะคะคุณสิริพรบอกหูอื้อหน้าชาปวดกรามพบทันตแพทย์แล้วอุดฟันแต่ยังปวดกรามเอ็กซเรย์ปรากฏว่าก็ไม่มีฟันผุถึงรากนะคะปวดคอข้างซ้ายเร้าลงไปจนถึงบ่าบางคืนรู้สึกนอนกรนหรือกัดฟันร่วมด้วยเป็นภูมิแพ้ด้วยค่ะคุณหมอบอกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะทำยังไงดีหลายอาการนะแบบอาการของอันจันกี้แล้วก็จันกรอบได้ด้วยหูอื้อหูอื้อหน้าชาใช่ปวดกรามแต่ว่าไปหาคุณหมอแล้วอุดฟันเรียบร้อยแต่ไม่ได้แบบลุกลามไปถึงรากฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากไปหาหมอเสร็จแล้วเนี่ยปวดกรามหายไปหรือเปล่านั่นน่าจะไม่หายนะคะหูอื้อกับหน้าชาเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ว่าควรจะต้องมาพบแพทย์เพื่อดูว่าหลังโพรงจมูกมีพยาธิสภาพอันไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าหน้าชาเนี่ยเป็นได้จากเส้นประสาทซึ่งเส้นประสาทที่ไปเรียงที่หน้าเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ที่หลังโพรงจมูกค่ะนะคะพวกบริเวณของไซนัสพวกนั้นนะคะมาดูดีกว่าใช่หูอื้อเช่นกันเพราะว่าหลังโพรงจมูกเราจะมีท่อปรับความดันในหูชั้นกลางอยู่ถ้าท่อนั้นเกิดไม่ทำงานอาจจะมีอุดตันใดๆก็ตามหรือว่าไม่บีบตัวไม่ทำงานไม่ระบายอากาศให้ดีเราก็จะมีอาการหูอื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นหูอื้อกับหน้าชาเนี่ยเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงควรจะต้องมาตรวจกับหมอหูคอจมูกค่ะในเรื่องของด้วยใช่นอนกรนด้วยนะคะพวกนี้จะสามารถบอกคร่าวๆได้จากการส่องกล้องนะคะว่าหนึ่งมีก้อนอะไรไหมหรือว่ามันมีนูนๆมีรอยนูนอยู่ตรงบริเวณไหนหรือเปล่ามาส่องดูหูว่ามีพยาธิสภาพในหูหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องปวดกรามเนี่ยถ้ามันเป็นจากตัวเส้นประสาทเส้นเดียวกันมันสามารถทำให้ปวดร้าวไปครึ่งซีกได้นะคะถ้าเกิดว่าถอนฟันไปแล้วไม่มีปัญหาเรื่องปวดกรามแล้วอันนั้นน่าจะเป็นจากฟันตราบใดที่ยังมีอาการอยู่มันเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นโรคเดียวกันนะคะซึ่งก็แนะนำว่าให้มาตรวจอย่างคนเป็นไซนัสสามารถปวดฟันโดยไม่ได้มีเกี่ยวกับฟันได้ไหมอาจารย์เป็นได้ค่ะเพราะว่าไซนัสอักเสบของเราเนี่ยไซนัสเราจริงๆเนี่ยมีไซนัสหนกแก้มไซนัสเหนือคิ้วไซนัสที่อยู่ตรงหว่างคิ้วลึกไปถึงตรงฐานกะโหลกนะคะไซนัสที่หนกแก้มเนี่ยบางท่านจะมีปัญหาคือรากฟันเนี่ยมันทะลุโพรงไซนัสเพราะว่าไซนัสหนกแก้มเราเนี่ยสามารถต่ำลงมาได้ถึงตรงฟันบนเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีรากฟันทะลุแล้วมีการอักเสบเกิดขึ้นจะทำให้เป็นไซนัสอักเสบที่ต้นเหตุมาจากฟันก็เหมือนปวดฟันใช่แต่จะมีการปวดร้าวที่ฟันได้ใช่ทีนี้เนี่ยการปวดร้าวกับออฟฟิศซินโดรมมันเกี่ยวกันไหมอาจารย์เพราะว่าเห็นบอกว่ามันเรียกอะไรอะปวดคอข้างซ้ายร้าวลงบ่าไปตรวจมาแล้วไม่น่าใช่แล้วคุณหมอบอกเป็นออฟฟิศซินโดรมเกี่ยวไหมคะอาจารย์ก็ทั้งเกี่ยวได้แล้วก็เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มันหลายอาการมากจะเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยร่วมด้วยครับมันก็เลยทำส่งผลให้มีการปวดเพราะฉะนั้นถ้าจะไปเริ่มต้นรักษาควรจะต้องไปยังไงดีก่อนแผนกไหนอาจารย์กี้คะดูจริงๆแนะนำเพราะว่ามาเริ่มต้นด้วยการหูอื้อหูอื้อยังไงก็ต้องมาตรวจหูคอจมูกแล้วนะคะหูอื้อหน้าชามาตรวจที่หูคอจมูกได้เลยค่ะหูคอจมูกไปไล่เรียงนะคะไปแผนกอาจารย์กี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าตกลงมันจะต้องรักษาอะไรอย่างไรนะคะได้อีกหนึ่งคำถามใช่ไหมคะอีกหนึ่งคำถามนะคะอีกหนึ่งคำถามนี้นะคะมาจากคุณนงนาถนะคะขออภัยแป๊บนึงแล้วคุณธนชนก็รออยู่นะคุณจะมาพอเอาจริงเหรอต้องให้อ่านให้ได้อ่านเดี๋ยวอ่านปิดท้ายเมสเซจสำคัญแหมวันนี้พิธีกรสาวเราต้องการให้อ่านให้ได้เลยนะไม่ใช่อาจารย์คุณธนชนเขาส่งกรมาบ่อยจำได้ครับนึกออกไหมอาจารย์อาจารย์ต้องตอบด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับอาการดอก
เดาะด้วยออโทปิดิกต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะนี่เดี๋ยวมาที่คุณนพพัฒน์อายุ65สูง163หนัก59ทานยาลดไขมันในเลือดสูงวันละ10มิลลิกรัมแล้วมีอาการปวดเข่าว่ายน้ำครั้งละครึ่งชั่วโมงทีละ2ครั้งเรียนถามว่าระหว่างคอลลาเจนกับกลูโคซามีนควรทานตัวไหนดีกว่ากันคะก็เอาตัวที่มีหลักฐานทางการแพทย์คือกลูโคซามีนค่ะนะครับคอลลาเจนตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานเชิงวิชาการที่ตีพิมพ์มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อเขาเสื่อมนะฮะถ้าเพื่อเขาเสื่อมกลูโคซามีนมีหลักฐานทางการแพทย์การทานต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอไหมคะก็น่าจะแบบนั้นนะครับอย่างแน่นอนท่านก็ต้องมาตรวจร่างกายมาเอ็กซเรย์ดูกันก่อนว่าใช่หรือเปล่าเขาเสื่อมหรือไม่นะครับนะคะได้เวลาของคุณธนชนคนป่าโมกนะคะคุณธนชนกลอนให้น้องดาวขอบพระคุณมากเลยนะคะเสียงอ่อนเสียงหวานเลยนะครับคุณดาวมันเป็นเรื่องที่อาจารย์ก๊อฟต้องรับผิดชอบอันนี้จะอ่านเองเลยเหรอวันนี้อาจารย์เตรียมเฟือกไว้หน่อยได้ไหมอาจารย์ก๊อฟอ่านแล้วกันอาจารย์ก๊อฟต้องอ่านไม่ได้หมอไม่ได้ดูแลกันผมอ่านไปเดี๋ยวผมจะเขินแทนเดี๋ยวจะอาจจะมีการแบบว่าคลื่นเหียนขึ้นมาแบบเปลี่ยนไปบ้านจันทร์ก็อยู่จังหวัดอะไรนะสุพรรณอ่างทองอยุธยาอยุธยาอุตส่าห์แล้วเลยไปหลายจังหวัดอันนี้อ่างทองอาจารย์ภาคกลางเหมือนกันครับอ่ะน้องดาวคุณบุ๊กใครคุณต้องอ่านค่ะอันนี้ที่ฉันเป็นตัวแทนคุณธนชนนะคะสมมติคุณเป็นคุณธนชนคุณธนชนบอกอย่างนี้ธนชนหัวใจดอกเพราะน้องดาวสาวกทมต้องมาหาจันทร์ก๊อฟจะทำยังไงดีหนอคุณหมอขอปรึกษาโปรดกรุณาช่วยให้ผมสมปรารถนา ผมจะมาเป็นทาสรับใช้อาจารย์ก๊อฟเออใช่ ไม่ก็คือถ้าอาจารย์ก๊อฟเนี่ยทำให้คุณธนชนหายหัวใจเดาะได้ก็ถือว่าเป็นทาสรับใช้อาจารย์ก๊อฟมาเลยครับมาเจอกันเดี๋ยวเราคุยกันนะครับคุณธนชนนะขอบคุณธนชนส่งข้อความมาเนี่ยก็คือว่าให้รายการเรากำลังใจทีมงานรายการเรามีสีสันแล้วก็เป็นแฟนประจำที่ติดตามรายการของเราขอบคุณด้วยนะคะส่งกลอนพร้อมมาให้กับพวกเราแบบอารมณ์ดีกันใช่แต่คำถามเนี่ยหรืออีกร้อยกว่าคำถามเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ก๊อฟอาจารย์กี้มาใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณในสถานที่น่ารักของทั้งสองท่านขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสีเสือจากใบตองโคเซตด้วยกลับมาติดตามรับคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิการามาชาแนลค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ